เอ็กซ์พอร์ตเป็นภาพนิ่งส่งไปให้ผู้กำกับดูครับผมก็จะมีหลายๆครั้งนะครับที่ว่าไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเราหรือว่าจะเป็นผู้กำกับเขาขออยากดูภาพนิ่งที่เราย้อมสีไปแล้วอะไรเงี้ยครับทีเนี้ย DaVinci Resolve เนี่ยครับก็มีวิธีการเอ็กซ์พอร์ตเป็นภาพ JPEG ได้อยู่ครับผมซึ่งวิธีการนั้นนะครับก็คือการใช้ Gap Style ครับผมสมมติผมย้อมไปแล้วอย่างนี้ใช่ไหมครับผมต้องการภาพเนี่ยส่งมาให้ผู้กำกับดูว่าสีจะมาเป็นอย่างนี้นะผมก็คลิกขวาที่หน้าไทม์ไลน์นะครับแล้วผมก็ Grab Style ทีนี้พอผม Grab Style เสร็จแล้วใช่ไหมครับ Style ของผมเนี่ยมันจะไปอยู่ที่แกลเลอรี่มันอยู่ตรงนี้ทีนี้สิ่งที่ผมจะทำคือผมจะคลิกขวาแล้วก็ไปที่ Export ครับผมแล้วก็เลือก Location Export เลือก Location ที่ไหนตั้งชื่อไฟล์ว่ามีเซฟไฟล์ไทป์ก็สามารถเซฟเป็นหลายแบบได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น DPX เป็น TIFF เป็น JPEG เป็น PNG อ่ะผมจะไปที่ JPEG แล้วกันทีนี้ผมก็กด Export ครับผมทีนี้พอมาดูที่หน้า Desktop ผมเนี่ยผมก็จะได้ภาพเนี่ยส่งไปให้ผู้กำกับดูแล้วว่าสีจะมาเป็นอย่างนี้นะครับผมนั่นแหละครับผมก็คือวิธีการ Export ภาพนิ่ง JPEG ไปส่งให้คนอื่นดูครับผมก็ถ้าใครอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับ Gap Still มากขึ้นสามารถไปดูวิดีโอ Power Gate และวิดีโอ Gap Still ที่ทำไว้แล้วใน Channel ได้เลยนะครับผมก็ถ้าใครมีคำถามสามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปเลยครับหรือว่าไปถามที่เพจ Dusty Hill Room ใน Facebook ครับผมเราก็จะอัพคลิปอย่างต่ำ2คลิปทุกๆวันอาทิตย์นะครับผมก็ถ้ารักผมชอบผมก็ฝาก Subscribe ฝากแชร์แล้วก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมเจอกันเทปหน้าครับสวัสดีครับ